พี่จ๋าพี่จ๋าพี่อานาตอนนี้นะคะ1 2เผาทาเบบี้1 2โอเคกล้องๆๆๆพี่ก็อ้ายแย่ไปอ่ะเสร็จแล้วเป็นงานนะจ๊ะต่ออันนี้นะคะพาน้องเขาออกงานด้วยก็น้องแง่ไหมหรือว่ายังไงชื่นชมดูมีความสุขกับการออกงานด้วยก็ดูโอเคเนาะใช่แต่เขาชอบอยู่ outdoor แล้วเขาก็ชอบอยู่กับต้นไม้ปกติอยู่บ้านเขาก็จะชอบอยู่ข้างนอกไม่ชอบอยู่ในบ้านเหงื่อออกอะไรเงี้ยโอเคเขาชอบเปียกเลยนะเนี่ยเขาชอบหัวเปียกที่ร้อนตอนนี้เลี้ยงกันยังไงบ้างคะพี่จ๋าแบบว่าการเล่นปล่อยน้องแบบให้เล่นธรรมชาติตอนนี้เขาคลานเก่งแล้วก็ยืนตั้งไข่แล้วค่ะแล้วก็เขาก็จะอยู่กับธรรมชาตินะเพราะที่บ้านน่ะเขาจะอยู่จากข้างนอกว่ายน้ำพ่อก็พาว่ายน้ำที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นกับหมาตัวเบลเล่นกับธรรมชาติหมดเลยซึ่งเราก็ปล่อยให้เขาสกปรกตามสมควรตามสมควรตัดสกปรกเสร็จเราค่อยมาทำความสะอาดทีหลังแต่ไม่ใช่แบบห้ามไปหมดอะไรเงี้ยเราก็ไม่ถึงขนาดเขาเพิ่ง10เดือนนิดๆเลยโตขึ้นเรื่อยๆแล้วโตขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆไม่เขาจะงอแงเวลาง่วงนอนกับไม่ยอมนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะร้องว่าเขาไม่อยากนอนอยากเล่นตอนนี้ชอบสังเกตแบบทุกอย่างเห็นอะไรก็จะสังเกตไปหมดอยากได้ของใหม่ๆของเล่นก็ไม่ค่อยอยากได้อะไรอย่างเงี้ยใหม่อยากได้แปลกตาใช่แต่โดยรวมก็รู้สึกว่ามีสมาธินะคือเราก็แบบเราได้ยินว่าคนแบบเป็นสมาธิสั้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าเราก็ไม่ให้เขาอยู่กับจอพวกเป็นทัชสกรีนอะไรมากสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวลาสิ่งที่ของเล่นที่เขาเล่นได้นานที่สุดคือหนังสือซึ่งผมค่อนข้างแปลกใจเพราะมันไม่มีเสียงไม่มีปุ่มแต่ว่าเราต้องอยู่กับเขานะครับเราเปิดแล้วก็ชี้ไปแล้วอ่านพูดไปเรื่อยๆแล้วชี้ว่าสมมุตินะ this is อย่างเงี้ยเขาก็จะแบบนิ่งๆแล้วดูรูปไปกับเราได้ที่เขานิ่งได้เนี่ยพอเขาพูดอยู่มีคนพูดอยู่เนี่ยเขาก็จะฟังแต่ถ้าสมมติแบบให้ยืนอยู่นานๆแล้วไม่มีเสียงอะไรเลยเนี่ยจะไม่ได้ละแต่สมมติว่าเรานั่งคุยงาน3คน5คน10คนก็แล้วแต่เขาจับอยู่อย่างนี้แล้วอยู่ในที่ประชุมอ่ะเขาไม่ดิ้นเลยนะเขาจะไม่ดิ้นค่ะใช่มั้ยครับเป็นการคอนเฟิร์มจริงจริงดูเป็นหนุ่มสังคมเออใช่ๆชอบคนเยอะๆเมื่อกี้มาถึงงานทักเขาทุกคนยิ้มเขาทุกคนรู้สึกไงด้วยความเป็นพ่อแม่ลูกเราเข้ากับคนอื่นได้ง่ายเพราะบางคนรู้สึกว่าลูกเรากลัวเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าโตไปเขาจะเป็นยังไงนะแต่ณตอนนี้ณ10เดือนผมว่าเขาก็ถือเฟรนลี่ดีดูไม่กลัวคนเราพาเขาไปเข้าคลาสบ้างอะไรเงี้ยผมก็ตั้งใจไปถึงปุ๊บปล่อยบนพื้นเลยดูซิเขาจะเป็นยังไงเขาก็หนีพ่อหนีแม่เลยเราก็แบบดีว่ะแล้วเขาก็คลานไปแบบไปแต่คลานไปเขาจะหันกลับมามองนะแล้วเขาก็ไปต่อแค่แต่หันกลับมองแค่รู้ว่าเรามองเขาอยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ผมว่าเราก็เลี้ยงเขาแบบสัญชาตญาณอ่ะผมก็ใช้ common sense ในการเลี้ยงว่าเขาหันมาเมื่อไหร่เราต้องมองนะให้รู้ว่าเหมือนกับมาแค่อุ่นใจว่าเฮ้ยเฮ้ยเราเห็นนะไม่ต้องห่วงไปตัดภาพจะไปไกลเกินไปก็จะวิ่งแล้วนะอะไรเงี้ยขนาดเราเลี้ยงแบบมีสัญชาตญาณเราเองก็มีคนมาคอมเมนต์นะเป็นห่วงแทนโยนสูงไปช่วยเลี้ยงคนช่วยเลี้ยงจะเยอะนิดนึงซึ่งจริงๆตอนแรกอ่ะพี่สาวผมถ่ายแล้วผมก็บอกพี่สาวผมว่าอย่าลงนะเพราะว่ามีดราม่าแน่เลยแต่สุดท้ายผมรู้ว่าพี่สาวผมอยากลงผมก็เลยบอกอ่ะถ้าจะมีดราม่ามันต้องมีตรงผมนะผมลงนำเลยแล้วประโยคแรกที่ผมลงก็คืออย่าดราม่านะก็คือสกัดไว้ก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่ามันเป็นดราม่าที่เขาจะเตือนกันอยู่เฉยๆใช่ใช่โดยรวมผมว่าคนที่เข้ามาคอมเมนต์ผมเป็นปัญญาชนน่ารักมากคุณดักไว้ก่อนว่าปัญญาชนเพราะถ้าคนไหนคอมเมนต์ไม่ดีก็แปลว่าไม่ปัญญาชนยังโดนคอมเมนต์แนวไหนยังไงบ้างครับเขาก็จะบอกว่าแบบอย่าเล่นเลยอะไรเงี้ยแต่อย่าว่าแต่คอมเมนต์เลยฮะคุณย่าเขาไม่ให้เล่นพอผมลงเสร็จเขาก็บอกว่าเขาก็ส่งข้อความมาบอกว่าให้ครั้งนี้ครั้งเดียวนะที่แบบไปโยนอยู่นอกบ้านแต่มันไม่ได้โยนคือในความเป็นจริงแล้วมันดูเหมือนโยนแต่ถ้าหากว่าเห็นว่าตอนผมเล่นน่ะก่อนผมเล่นผมไม่ได้มาปุ๊บเอาเล่นเลยนะผมแบบมองอ่ะตรงนี้โอเคไหมผมจับมั่นคงไม่แน่นเกินไปไม่หลวมเกินไปแล้วมันไม่ผมมั่นใจว่ามันไม่มีแรงกระแทกเลยนะผมสมูทมากผู้หญิงอะเสียวแม่นี่เสียวเขาชอบมากร้องมีความสุขใช่ใช่แล้วพอเราเล่นแบบนี้เขาเลยติดเราพอเจอปุ๊บเขาจะแบบแดดที่มาแล้วก็จะปีนมาหาทุกอย่างเพื่อที่จะให้เราโยนอีกอะไรเงี้ยพี่จ๋าเห็นความรู้สึกแรกเป็นยังไงคะพี่ก็เสียวพี่หันก็ชอบเล่นแรงๆแต่จริงๆอะพี่ก็เป็นคนชอบเล่นแรงๆนะพอมามีลูกเองอ่ะมันเลิกไปเองมันระวังไปหมดใช่เราก็เป็นคนแบบจริงๆเราเป็นคนแบบ
ทำอะไรรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยพอมีลูกนี่คือเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนเลยกลัวมันกดดันคนเลี้ยงไหมคะคนเป็นพ่อเป็นแม่พอทุกสายตามันจับจ้องเราไปหมดใช่ใช่มันดูมีการจับผิดไปไม่รู้สึกอะไรเลยพี่อาจจะไม่ค่อยอ่านด้วยเฉยๆแต่ว่ารู้สึกว่าคนที่ follow ภูวนาถอยู่เนี่ยเขาค่อนข้างจะน่ารักอ่ะเขาก็จะเตือนในสิ่งที่แบบไม่รุนแรงอ่ะแล้วเขาจะสุภาพน่ารักมีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นผู้ใหญ่เขาจะระมัดระวังในการอธิบายส่วนใหญ่แล้วกันนะไม่หรือว่าเขากลัวว่าคนนี้ปากลายหรือเปล่าไม่รู้ที่ว่าเอ๊ะสึกเธออาจจะทำไว้ให้เขาระวังเปิดสึกนะแต่เขาคงรู้ว่าถ้าพี่เปิดสึกก็คงสนุกอ่ะแต่เขาไม่มีแต่พี่ไม่มีเจตนาจะเปิดสึกโดยรวมต่อให้เขาเข้ามาเตือนบางคนอาจจะเลือกคำพูดที่บางครั้งฟังเฮ้ยนิดนึงแต่พี่ว่าเราโตแล้วเราเลยเห็นเจตนาอย่างตัวพี่จ๋าเองก็โดนก่อนหน้านี้คอมเมนต์ใช่ไหมเรื่องอะไรนะเหมือนว่าบอกว่าเหมือนที่บอกว่าที่อ่านรีบอกอุ้ยท้องอย่างไม่เขาคือจริงๆแล้วอ่ะคนที่คอมเมนต์เนี่ยคือเขาเป็นสิทธิสตรีถ้าพี่มองอ่ะก็คือพี่เจอคนแบบนี้เยอะแล้วตอนที่พี่เคยทำงานเรื่องสิทธิสตรีอ่ะมันจะมีเรื่องเซนซิทีฟอิชชูก็คือว่าความรู้สึกของผู้หญิงกับความรู้สึกของการคู่หรือผู้ชายที่คู่เนี่ยจะต้องให้เกียรติซึ่งกันมันจะมีสูงเป็นบางคนแล้วก็บางคนที่รู้สึกมากๆยิ่งไปอยู่ในต่างประเทศจะรู้สึกเยอะเพราะว่าเขาเรื่องกฎหมายมันแรงกว่าเรื่องของความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่บ้านเมืองไทยเนี่ยความสัมพันธ์น่ะมันตลกอะไรก็ได้ไม่ถือกันหรอกเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นแบบประเทศที่เข้าใจใช้คำว่าเข้าใจง่ายไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกโอเคไม่มีปัญหาเลยเขาเตือนก็ดีแล้วเราเข้าใจแต่ก็กลัวว่าคนอื่นจะไปแบบพูดกันต่ออะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรเลยพี่อ่านเนี่ยแซวพี่ทุกวันน่ะจนชินน่ะไม่ได้รู้สึกอะไรคนไทยอ่ะคือในรูปนั้นมันเป็นรูปที่เราไปแซวเขาบอกว่า1ปีผ่านไปพุงเธอก็ยังเหมือนเดิมแต่มันเป็นแบบมันเป็นแต่พี่บอกว่าแบบดูรูปนี้ทีไรก็ยิ้มคือจริงๆแล้วมันถ้าอ่านแคปชั่นคือยังไงก็รู้ว่ามันฟีลกู๊ดคือบวกคือบวกมันฟีลกู๊ดแล้วเหมือนคนไทยอย่างเงี้ยบางทีเราแบบแฟนเรียกกันอ่ะว่านว่าไงหมูว่าไงสวัสดีน้องอู๊ดอะไรคือนึกออกป่ะมันเราเป็นแบบเจตนาแบบนี้แต่ว่าเค้าแค่ห่วงใช่ไหมโอ้เพราะฉะนั้นพี่ว่าเจตนาเขาดีแล้วพี่ก็เลยตอบแบบพี่ถึงถ้าใครพี่จะบอกโอ้ยใจเย็นลูกคือพี่จะบอกเขาว่าสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาเตือนทำให้พี่ฉุกคิดเพราะดีเพียงแต่ว่าพี่ว่าด้วยความที่เขาอยู่ต่างประเทศนานเขาเลือกบางคำที่แรงไปหน่อยคนเข้ามาอ่านก็เลยรู้สึกว่าเขาดูอบรมสั่งสอนแต่พี่รู้ว่าเขาไม่ได้มีเจตนานั้นส่วนใหญ่เราก็เลยปล่อยผ่านกับเรื่องพวกนี้ไม่ได้ซีเรียสปล่อยผ่านไม่เคยซีเรียสอะไรเลยแต่ว่าเราคุยกันนะแต่เราคุยกันใช่คนที่สองคนแรกแฮปปี้ขนาดนี้แล้วคนที่สองวางแผนเมื่อไหร่ยังไงพ่ออยากมีน้องยังครับตอบให้ตรงจังหวะลูกมีความสุขกับยิ้มอ่ะมีน้องไหมมีสิรออย่างนี้ไม่ยากพยายามอยู่พยายามแล้วค่ะเริ่มแล้วใช่ค่ะก็พยายามให้มีน้องคนที่สองแต่ว่าได้ไม่ได้ก็แล้วแต่พระเจ้านะก็คือปีนี้อายุมากแล้วอ่ะปีหน้าคงไม่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าปีนี้แหละก็จะพยายามทำตอนนี้ก็คือยังเป็นวิธีธรรมชาติก่อนทำจริงจริงทำทุกวิถีทางเลยทั้งแต่ธรรมชาติแต่ข้าวไข่ที่เขาที่เราก็ยังเหลืออยู่ที่เก็บไว้ผสมไว้กระบวนการเกี่ยวกับมีมากขึ้นไหมครับเพราะว่าด้วยความที่คนนี้น่ารักมากไม่จริงๆอ่ะพี่อยากมีอยู่แล้ว2คนแต่อยู่ที่สังขารแม่พ่อไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าอยู่ที่สังขารแม่2คืออยากมีให้เป็นเพื่อนเขาอีกคนนึงยังคุณหมอบอกไหมครับว่าแบบเปอร์เซ็นต์ที่จะแบบสามารถมีคนที่2ติดอะไรเงี้ยมันก็ทุกคนมีเปอร์เซ็นต์เท่าๆกันอยู่ที่ความสมบูรณ์ของไข่แล้วก็ความสมบูรณ์ของมดลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตรวจมาเขายังสมบูรณ์สมบูรณ์ใช่แต่ว่าแบบพร้อมเลยแต่ว่าถ้ามันไม่สำเร็จอยู่ที่โครโมโซมอะไรต่างๆอะไรใช่ค่ะอยู่ที่โครโมโซมว่าสายชิวนะไม่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยพี่เน้นคือสมมติว่าทำไปแล้วคือบางคนเขาทำแล้วเขาไม่พูดด้วยซ้ำอ่ะจนกว่า3เดือนแล้วก็สามเดือนแล้วให้พูดพี่ช่างมันอ่ะอยากพูดก็พูดอย่างมีเรียลิตี้พี่มีอาจารย์เรียลิตี้ตั้งแต่วันที่ไปทดลองครั้งแรกไปลองทำพี่ก็เล่าแล้วเดี๋ยววันนี้จะไปฝังไข่เพราะพี่รู้ว่าเราไม่ได้แบบ
ถ้าไม่ได้แล้วเขาจะซึมเศร้าหรือร้องไห้อะไรไม่แล้วก็แล้วแต่เลยธรรมชาติไม่ได้ครั้งเนี่ยได้ก็ได้อะไรอันนี้ก็คือทางวิทยาศาสตร์กับธรรมชาติก็ควบคู่กันไปแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้วางไว้ไหมคะว่าพี่จัดจะลองสักกี่ปีหรือระยะเวลาเท่าไหร่ปีนี้แหละปีนี้เลยแหละก็จริงๆคือตั้งใจอยากให้เกิดมาปีทันปีกุลปีกุลแต่ว่าดูแต่ก็ไม่ซีเรียสอีกเพราะว่าไอ้ที่ตั้งใจอยากให้เกิดทันปีกุลน่ะไม่ใช่พี่หรอกเป็นคนรอบตัวที่แบบอะไรแบบนี้พี่ไม่ได้เชื่อเรื่องแบบนี้มากนักแต่ว่าก็เพื่อความสบายใจทุกคนเขาบอกว่าปีหมูมันจะเป็นยังไงหมูดีกับเสืออ๋อเขาใช่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 ก็ต้องรีบแล้วพี่ถึงก็โง่อ่ะก็รีบไปกลับบ้านบอกที่ชอบกับพี่เรามากอยู่อันนี้ก็ไม่มีเลยโอเคก็เดี๋ยวรอลุ้นข่าวดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชอบทำหน้าชอบทำหน้าอย่างเงี้ยชอบทำหน้าขวดเนี่ยติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนชาแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ